สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการตะลุยกองถ่ายถูกต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะและคําถามแรกคือครับชุดเรา2คนเข้ากันยังไงมีความแมทกับเต็นคุณผู้ชมค่ะนี่เป็นเรื่องทางแฟชั่นที่หลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจฮะซึ่งเราก็ไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจวันนี้พี่แต่งมาเป็นหมอวูดูนี่ไม่ใช่นะไม่ใช่ไพ่ยี่สี่เหรอคุณผู้ชมค่ะมันมีความฟรุ้งฟริ้งมันมีความแบบพอค่ะเวลาน้อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะพูดถึงเรื่องแฟชั่นกันก่อนแต่ว่าวันนี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่ามีอะไรมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รอดูเพราะฉะนั้นช่วงหน้าเจอกันแน่นอนครับกับภาพเบื้องหลังปิดกล้องละครเรื่องสงครามเพลงครับสงครามเพลงที่เรารอคอยที่จะปิดกล้องแล้วค่ะแล้วก็ยังมีเบื้องหลังละครเรื่องเฮ้ยรักหลงลงรักหลงลงดีมากดีมากคนรอคอยอยู่นุ่มนิ่มเล่นดีมากแล้วก็ไม่ได้มีใครรู้จักเลยนุ่มนิ่มมาเลยร้อยละครออกอากาศก่อนไปละโอเคแล้วก็เบื้องหลังละครเรื่องคนละขอบฟ้าครับ3เรื่อง3แล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงมาเจอกันค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่งานเลี้ยงปิดกล้องละครเรื่องสงครามเพลงเป็นละครที่ผู้จัดดูเก๊กหล่อเกินนักแสดงไปมากเลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะแม้ว่าผู้จัดแอะจะดูไม่ใช่หน่อยแต่ทีมงานละครเรื่องนี้กลับเยอะยิ่งกว่าแดนเซอร์จากสงครามเพลงครับผมครับผมไปคนเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มกว่านักแสดงเยอะเลยแอะโทษนะคะไม่ทราบว่าค่าตอนที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มค่ากับค่าชุดวันนี้ไหมคะคุณเนาะคุณผู้ชมคะแม้นักแสดงแต่ละคนในเรื่องนี้จะทั้งมาดและเสื้อผ้าสู้ผู้จัดและทีมงานไม่ได้เลยแต่มีอย่างหนึ่งที่นักแสดงเรื่องนี้มั่นใจก็คือเสียงร้องอันทรงเสน่ห์ของตนเองเมื่อเห็นว่านักแสดงร่วมคนอื่นๆต่างโชว์เสียงของตัวเองอย่างเต็มที่พระเอกอย่างแชมป์ก็ขอรักษาภาพลักษณ์ของพระเอกละครเพลงด้วยการโชว์เสียงสักหนึ่งเพลงแต่อาจจะมีการเริ่มต้นที่ผิดพลาดแชมป์นั้นจึงขอเริ่มต้นใหม่อีกครั้งซึ่งก็ยังพลาดอีกนายมองและสงสัยตาเป็นเพราะว่าใจตกลงไปไม่ได้จากเริ่มเช่นนี้ไปตลอดเพลงแชมป์คะลักษณะนี้เจ๊ว่า
หยุดร้องและลงไปนั่งฟังชาวบ้านเขาข้างล่างเวทีดีกว่าไหมคะเนี่ยแชมป์โลกทีไรเนี่ยทำไมอ่ะไล่แขกกลับหมดเลยคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องคนละขอบฟ้าซึ่งกำลังถ่ายทำกันอยู่อย่างเคร่งเครียดของพระเอกแล้วเจ๊เชื่อค่ะว่าคงกำลังเครียดมากจริงเจ๊งอัดเต็มเหนียวไปเลยพี่นี่เขาเรียกเต้นเหรอคะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่กองถ่ายละครเรื่องรักหลงโรมละครรักโรแมนติกโรแมนติกมากเลยคุณผู้ชมคะแม้ละครรักโรแมนติกเอาเลยฮะโอ้ยผสมซาดิสนิดนิดขยองขยองโอ้ย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 จะดูแล้วคงถ่ายทำไม่ง่ายแต่ก็ยังโชคดีที่ทั้งพระเอกและนางเอกถือว่าเป็นมืออาชีพที่ทำการบ้านมาเป็นอย่างดีดังนั้นสิ่งที่คิดว่าจะยากก็ไม่ยากอย่างที่คิดคุณสามาฉันจะพูดกับคุณดีๆอะไรนะอะไรเดี๋ยวว่าจะไม่กวนโอ๊ยแล้วผมก็จะไม่กวนโอ๊ยคุณจะพูดกับคุณดีๆใช่ไหมฉันนอนไม่พอตื่นมาฉันหน้าไม่สวยหน้าไม่โกจำไว้นะไม่ปล่อยอีบ้าลืมด่ามันไอ้ไม่แมนโอ๊ยทำไมทีตัวเองยังทำร้ายผู้ชายได้เลยโทษที่ลืมถ้าคุณไม่กวนผมก็จะไม่กวนคุณบอยเอาสาบานเหรอโอ๊ยเอาล้างแอนทั้งคืนนี่แหละเอาเด้โอ๊ยไม่ใช่ปะเอ๊ะไม่ยากอย่างที่คิดแต่ท่าทางจะยากกว่าที่คิดซะแล้วอะค่ะคุณผู้ชมมันก็เลยงงมันก็ยังงงกันอยู่ดูสินางมีโมเมนต์อ้อนพ่ออะเป็นลูกสาวอ้อนคุณพ่อพี่ใหม่วางบนพี่ใหม่ไม่พอใจเลยลูกวางบนพี่ใหม่วางบนตะลุยอุ๊ยเมาว่ะพอพูดถึงเรื่องแฟชั่นหรือว่าวันนี้พี่ดูดรอปไปนะคะค่ะจะพูดเรื่องแฟชั่นต่อป่ะอาม่าขายโมบายตรงริมหาดเดียว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 นี่เป็นแฟชั่นเก๋ไก่หรือเปล่าดูดีดูดีดูดีนะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะทุกอย่างก็เนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องเกี่ยวกับดาราครับเพราะเนี่ยเราก็ต้องทำตัวให้มันแบบโอเคเป็นดาราดูเป็นดารามีอะไรคะเราวางเก้าป่าหิวเหรอข่าวแรกของเราวันนี้เป็นข่าวดีครับผมมาร่วมอนุโมทนาด้วยกันเพราะว่านักแสดงคนหนึ่งของช่อง3ของเราเพิ่งจะบวชไปนะคะนั่นก็คือคุณณัฐรัตน์มอริสเลอกรองซึ่งตอนนี้ก็คือเป็นพระนัทนะคะก็บวชเป็นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะเพราะทางเราก็ขออนุโมทนาด้วยนะคะสาธุนะคะ
เรื่องที่2ล่ะคะครับจบเรื่องงานบวชไปนะครับเราต่อในเรื่องเบียดๆเลยดีกว่าค่ะนั่นก็คือแต่ว่าแต่งงานเหรอไม่ใช่เป็นเรื่องของคุณแต้วกับคุณโต้งแต่งงานเหรอไม่ใช่เขาเบียดกันถ่ายแฟชั่นเฉยๆเบียดกันถ่ายแฟชั่นเหรอพี่แคบเหรอถ่ายที่แคบพี่แคบพี่แคบเพราะว่ารู้สึกว่าโหความหวานความฟินนี่มันแบบร้อนระอุมากเลยสำหรับคู่นี้เพราะว่าอย่างที่รู้กันนะครับว่าน้องแต้วเนี่ยเขาก็มีหนุ่มคนนี้โหเป็นหวานใจมาหลายปีนานไปนะบางครั้งนานไปแต้วควรจะแบ่งให้คนอื่นบ้างแต่คนอื่นเขาก็รอคอยอยู่หรือเปล่าว่าโอเคเขาไปพบแป๊บของดินก็มีน้อยหรือเปล่าแต้วหมายถึงว่าเออเพราะโอเคแต้วเขามาสักพักนึงแต้วควรจะเปลี่ยนมาให้พี่บ้างเปลี่ยนให้มาตุ้มบ้างเดี๋ยวให้พี่อีกแล้วก็เปลี่ยนให้แบบเปลี่ยนทำไมอ่ะเขาคบกันดีอยู่แล้วพี่ควรจะหาเองบ้างถ้าหาไม่ได้ก็ควรจะอิจฉาเขาเฉยๆอยากได้บ้างไม่ได้ไม่ได้มันไม่ใช่ของที่แบ่งกันจะได้หรอไม่ของที่แบ่งปันกันไม่ได้ผู้ชายแบ่งกันไม่ได้ค่ะผู้ชายแบ่งกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยได้ไปถ่ายนิตยสาร Honeymoon Travel อ๋อไม่ได้ว่าเป็นซ้อมๆไว้ก่อนซ้อมๆไว้ก่อนดูสิมีภาพหวานๆมีเห็นมั้ยมีแคะขี้มูกให้กันแล้วเอามากินมองเห็นแล้วเห็นๆมีการแคะขี้มูกไม่ใช่ไม่ใช่แล้วเขาหยอกล้อกันหยอกล้อกันเนี่ยมีภาพนี้มีภาพจูบๆด้วยไหนๆจริงเหรอดูสิแต้วน่ารักมากๆเลยนะครับน่ารักจังเลยเนาะอย่างที่บอกนะครับว่าคู่เนี้ยคบกันมานานมากกว่า10ปีได้แล้วนะตั้งแต่สมัยเรียนเลยอ่ะพี่เนาะก็ถือว่าเป็นคู่น่ารักอีกคู่นึงหน้าตาเริ่มคล้ายกันนะหน้าตาเริ่มมีความละไมคล้ายกันอีกไม่นานเดี๋ยวน้องต้นจะแต่งหญิงแล้วด้วยก็ไม่ต้องคล้ายกันขนาดนั้นเอาแค่คงหน้าคล้ายมันไม่ต้องเป็นสาวคล้ายแต่อีกคนนึงเนี่ยที่เบียดน้องแต้วไปตามคุณต้นติดๆเลยก็คือคุณแม่ของน้องแต้วนั่นเองคุณแม่เบียดกว่าเพราะคุณแม่อ้วนหน่อยไม่ใช่คุณแม่หนูขอโทษนะคะหนูไม่รู้เรื่องจริงคุณแม่หนูขอโทษหนูอ่านไม่รู้เรื่องเนี่ยไม่มีในสคริปต์ก็ไม่มีค่ะคุณแม่ต้องบอกก่อนว่าแม่ลูกคู่นี้เนี่ยเขามีโมเมนต์น่ารักน่ารักก็คือล่าสุดเนี่ยนะครับคุณแต้วนั่งดูจากข้างหลังอย่างภูมิใจอุ๊ยลูกสาวเราสวยจังอย่างนี้นะภูมิใจไงภูมิใจเนี่ยมีคลิปด้วยนะคะก็คือแบบแอบถ่ายคือคุณแต้วเนี่ยชอบแอบถ่ายโมเมนต์น่ารักน่ารักของคุณแม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปกันดีกว่าดูสิดูสิแต้วใส่แว่นน่ารักเอาไม่ใช่แม่แล้วหรอถอดแว่นก่อนไหมแม่ทำอะไรอ่ะแม่มีความแบบนี่ไงนาคีจะเข้าพญานาคีเข้าองลงเหรอองนาคีลงเหรอแม่เพิ่มไปกับเสียงเพลงแม่เพิ่มเพลินนะฮะก็ถ่ายมาเพื่อเรียกยอดไลค์นะคะก็คือก็แล้วแต่ว่าแม่จะออกมาเป็นไงแต่ว่าคือคนชอบแม่จะเป็นแม่เป็นเน็ตไอดอลเพิ่มให้เห็นความสนิทสนมคุ้นเคยนะคะใช่ครับสำหรับใครที่คิดถึงน้องแต้วเนี่ยก็อีกไม่นานเกินรอแล้วนะครับกับละครเรื่องนาคีนาคีแล้วก็ร่างนครานเนี่ยก็ตอนนี้กำลังเริ่มงานแล้วนะคะมีการฟิตติ้งไปแล้วเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆเราจะเอาความคืบหน้ามาฝากคุณผู้ชมด้วยได้ครับแล้วมาถึงอีกครอบครัวนึงครับพี่พุดเดิ้ลครับนั่นคือครอบครัวของคุณเตชะณรงค์โอ้ยน้องแอฟหรอแอฟน้องแอฟน้องปีคุณปีแล้วก็คุณสงกรานต์นะครับผมก็มีภาพน่ารักน่ารักดูสิปีใหม่มาสายหาวันก่อนไปเจอกับคุณแอฟใช่ไหมคะไปเจอแอฟไอ้บอกเนี่ยบอกแอฟพี่ติดตามนะปีใหม่น่ารักมากไอ้บอกตลกมากเลยอ่ะเหมือนได้เป็นลูกพี่มากกว่าลูกหนูอีกอ้าวทำไมอ่ะออกไปสายตลกนะอ๋อใช่คำที่บอกเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวก็เป็นลูกเธอเนาะตอนนี้มาเป็นแบบเด็กอารมณ์ดีแต่หน่อยจะเป็นเด็กอารมณ์ดีที่สวยมากเราว่าอีกไม่นานเนี่ยน้องอาจจะต้องมีผลงานทางด้านการแสดงแน่ๆเพราะว่าน้องปีใหม่เนี่ยนะเป็นคนที่ชอบการแสดงมากเรามีคลิปด้วยนะเขาชอบเต้นมากจริงหรอลองดูสิคะไม่กลัวกล้องอย่างนี้หรอไม่กลัวไม่กลัวไหนดูสินี่นี่คุณปีสายย่อเออคุณปีขำตัวเองด้วยขำนี่เด็กอารมณ์ดีเนาะชอบดูนี่เสียงภูผานี่มาโอบิวโอบิวก็ทำได้ตายแล้วมีลมมีเซว่ะเป็นเด็กที่สุขภาพจิตดีเพราะว่าทุกคนก็รักเป็นที่รักของคนในบ้านถูกต้องครับภูผาแล้วก็คุณพ่อก็เรียกว่ารักหลงเพราะว่าลูกสาวคนแรกนะคะคุณแม่ก็ดูแลใกล้ชิดเลยครับผมน่ารักจังเลยดูสิล่าเริงนางมีความสุขในโลกส่วนตัวของนางใช่ใช่นะฮะนี่เป็นไงสายย่อถ้าเต้นค่อนข้างจะแบบเต้นก็ขาถ่างนิดนึงเพราะติดแพมเพิร์สอ๋อโอเคเข้าใจได้อ๋อไม่ได้เป็นท่าอะไรแต่ว่าติดแพมเพิร์สนะเออน่ารักอุ้ยน่ารักแต่งตัวคือคุณแม่ชอบจับน้องแต่งตัวด้วยใช่ใช่ลูกสาวก็จะสนุกสนานนี่ขับรถซิ่งไปเขาใหญ่ไหมคุณพี่เปรี้ยวอารมณ์ดีเนาะดูเป็นสายเนี่ยมีแต่ความยิ้มแย้มตลอดเวลาน่ารักดูเป็นสกอยเขาใหญ่เดี๋ยวก่อนไม่สกอยมีขับอย่างนี้อ่ะเขาเป็นขาซิ่งเออนั่นเอ๊ะนั่นมันมินสลิดานี่อ้าวเขาไปรับจ็อบ
คือพี่เลี้ยงเด็กเหรอหรือเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปข้องเกี่ยวอะไรอ๋อเขาเป็นหวานใจคุณไม่ใช่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 หวานจงหวานใจอะไรก็คือช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการเงินก็เลยไปรับจ็อบแบบว่าเออรับเลี้ยงเด็กอะไรอย่างนี้เข้าใจป่ะแบบนี้เองสองรับไปสองจ็อบน้องมีแกจะไม่แก้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 เหรอไม่แก้ไปแล้วนั้นเหรอสนิทกันจะไม่ช่วยแก้โอเคนี่ดูสิเลี้ยงยกขาน่ารักมากดูสินางมีโมเมนต์อ้อนพ่อไงเป็นลูกสาวอ้อนคุณพ่อปกติเนี่ยนะคะพ่อกับลูกสาวนี่คือแพ้ทางกันอยู่แล้วไงป้าพอมาเจอโอ้ยดูขี้อ้อนเอออะไรอ่ะนี่คุณพ่อไม่เข้าใจว่าทำไมคุณพ่อต้องทำเสียงสองด้วยเอากับลูกต้องทำเสียงสองถูกแล้วอุ้ยคุยแต่กับป้าคุณโทรศัพท์กับป้าอันนี้คืออะไรป่ะแม่สอนไว้ดีไงเอาไว้โทรตามไงเอาไว้โทรตามเราก็ไม่ต้องโทรตามเองเราให้โทรตามนี่มองบนเหรอมองบนพี่ใหม่มองบนพี่ใหม่ไม่พอใจเลยหรือมองบนพี่ใหม่มองบนพี่ใหม่มองบนพี่ใหม่มองบนแล้วนี่ตลกเลยอ่ะนางมาสายฮานะมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะนี่ไงนี่ไงแอปก็เลยตัดใจไม่ได้ไงหลายคนก็รอเมื่อไหร่แอปจะกลับมาเล่นละครอย่างเงี้ยลูกน่ารักขนาดนี้ต้องอีกสักพักนะคุณผู้ชมเนาะเนี้ยเราก็เป็นเราก็อยากเล่นด้วยอีกสักพักนึงชอบมองบนมากปีใหม่สายฮาจริงค่ะจริงจริงอ่ะมาตูเอางี้แล้วกันกูจัดรายการไปแป๊บนึงฉันขอตัวเดี๋ยวคุณพี่จะไปไหนคะหาพ่อของลูกเดี๋ยวคุณพี่มาปิดรายการก่อนสภาพอย่างคุณพี่ไปไม่มีใครเขาทำอะไรเขาต้องจะซื้อโมบายของคุณพี่ค่ะคุณพี่ครับปิดรายการก่อนอ่ะแล้วครับทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตนะคะสวัสดีค่ะเอ้ยอย่าเพิ่งรอพี่พูดด้านไปหาพ่อของลูกก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมกับตะลุยกองถ่ายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีสิเฮ้ยรอก่อนเจ๊รีบเฮ้ยที่ไหนนะคะที่วัดพระศรีจอมทองครับไม่ใช่ครับที่วัดธาตุศรีจอมทองครับไม่ใช่ครับที่วัดพระธาตุศรีจอมทองบอกตรงกูอ่านไม่ได้แม่จบไปแล้วนะฮะเราอะไรอะครับโอ๊ยช่วยด้วยเจ็บตาอย่านี่คนพยายามจะเกิดน้อเด็กแล้วก็เข้าวงการอาเป็นใจเอาขอร้อยเอาออกบนหลังวันนี้ได้หรอวันนี้ไม่ใช่วันของฉันนะ